สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาส่งมอบนะครับคุณปู่ทีหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เลื่อนนะจากตอนแรกว่าจะมาวันที่23ใช่ไหมก็คือผมโอเวอร์ฮอลเครื่องไม่เสร็จนะครับก็ขอเลื่อนนะครับเลื่อนเป็นวันที่1นะครับก็คือวันนี้นะครับวันที่1เดือนพฤษภาคมนะครับ1พฤษภาคมนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ลูกค้าเวลา10โมงนะครับลูกค้านั่งเครื่องมาแล้วแหละนะครับนั่งเครื่องตั้งแต่ 9:30 นนะครับมาลงที่อุบลนะเดี๋ยวผมจะเอาคันที่1ไปรับนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที1ตอนนี้สภาพเป็นแบบไหนตอนส่งมอบเนี่ยจะสวยขนาดไหนไปดูกันครับทำนะครับนี่นะครับคุณปู่ที1นะครับที1ตอนนี้ก็จะไปเป็นหนุ่มอยู่ที่กทม.นะไปเป็นหนุ่มอยู่กทม.นะครับสภาพโดยรวมนะครับในการเข้าตกลงก็คือว่าคันนี้นะครับซื้อขายกันอยู่ที่ 150,000 บาทนะครับก็ผมจัดการก็คือว่ามีช่วงล่างมีเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบแอร์ปกติธรรมดานะครับภายในไม่ได้ยุ่งนะภายในไม่ได้ยุ่งนะก็ตามสภาพนะครับทุกอย่างตามสภาพก็จัดทรงจัดอะไรให้มีออร์นิ่งแถมไปให้นะครับมีออร์นิ่งแถมให้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนี่คุณปู่ที1นะครับมีออร์นิ่งแถมให้ภายในตอนนี้เรียบร้อยนะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายว้ายังกระไดเกี่ยวมีเปลี่ยนเฟืองเกียร์5ของ D4D ไปเรียบร้อยนะครับที่เฟืองเก่าเขาก็เดี๋ยวให้ลูกค้าเก็บไว้นะครับให้ลูกค้าเก็บไว้นะแล้วก็ภายในนะครับสะอาดเอี่ยมอ่องนะสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วก็หุ้มเบาะใหม่นะครับหุ้มเบาะใหม่นี่นะลายนี้สีครีมนะครับอาจจะข้างในผมก็บูหลังคาให้นะครับทำหลังคาให้ก็ทำแถมไปนะครับเอาง่ายๆผมก็สภาพข้างในมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทำแถมทำอะไรไปนะครับให้มันดูดีหน่อยนะทำดูดีหน่อยนะครับพวกซุ้มหลอกซุ้มล้ออะไรต่างๆคือเดิมๆนะครับแปลว่าต่อประตูนี่ผมก็เอาอะไรหนังสีเขียวออกแล้วแล้วก็ทาสีเข้าไปนะครับให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับนะประตูก็ปิดแน่นปกติดีนะครับประตูสไลด์นี่ด้านในนะครับลูกค้าขอใส่ล็อกแอนด์โลของผมที่ทำเป็นโมเดลแรกนะครับเพราะว่าผมก็ขายให้ถูกๆไปนะครับขายถูกๆเพราะว่าผมได้เปลี่ยนแผนใหม่เป็นของอีเกียแล้วนะครับอีเกียแล้วก็ตอนนี้สวยงามนะครับปูพงปูพื้นให้บุกผนังข้างให้นะครับทำความสะอาดเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่ทำได้พวกด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันขาวขึ้นดึงหนังดึงอะไรขึ้นมานะแอร์ก็ลอยไว้ตรงนี้เผื่อลูกค้าไปทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรเพิ่มมันก็จะได้ทำไปต่อได้นะครับไม่ทำบุกอะไรเยอะแยะมากมายนะนี่นะครับด้านหลังก็โอเคนะแถมตัวนี้ไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะลื่นๆหน่อยนะไม่ได้ยึดไม่ได้อะไรนะครับผมก็สั่งจาก Lazada มานี่แหละพันกว่าบาทนะครับก็มาใส่มาวางมันก็ได้ดูดีหน่อยนะมันก็จะได้ดูดีๆหน่อยดูเวิร์คหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นคาบเอ้นั่นมันขัดออกยากก็เดี๋ยวใส่เฟอร์นิเจอร์ไฟอะไรไปก็จบละครับนะภายนงภายในดูดีนะครับไฟโฟติดไหมเนี่ยไม่ติดนะครับต้องไปไล่เอานะด้านหลังด้านหลังโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูฝาท้ายกันประตูสไลด์เปิดปิดง่ายอยู่นะครับแต่ว่าปิดเบามันก็หลวมไม่สนิทนะครับต้องปิดแรงนิดนึงนะปิดแรงตามรถตามอายุรถ นะวันนี้ได้ล้อแท้นะครับล้อญี่ปุ่นแท้เบาวิววิวเลยแล้วก็ยางเป็นเบอร์21575R15นะครับต้องทุบซุ้มนะทุบซุ้มไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ป้ายทะเบียนแจ้งเป็นป้ายเขียวเรียบร้อยนะครับเป็นอุบลแต่ว่าเป็นชื่อลูกค้าแล้วนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับตัวล็อกแอนด์โลเนี่ยมันจะติดตรงนี้นะก็ของเป็นนี่ครับจะติดโหนกตรงนี้โหนกไอ้กระจกฉีดน้ำฝนหลังนะครับแล้วก็พวกเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยฝาทางฝาท้ายฝาท้ายผมก็ทำเบื้องต้นนะครับก็ทาสีให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยนะก็เอิญให้มันอยู่คลื่นๆนิดนึงนะครับแต่ว่ากระบุบผู้พี่นะครับตามสภาพนะครับผมเปลี่ยนกรให้นะเปลี่ยนกรให้ยางขอบประตูต่างๆเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะครับแต่ผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะเอาความสบายใจผมนะตามสไตล์ผมมันบางทีมันไม่ค่อยเวิร์กผมก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยออกนะครับเดี๋ยวจะพูดให้กันรับหลังมันก็ไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กก็คือเอาชัวร์ๆผมไปเลยนะเอาชัวร์ๆผมไปเลยตอนนี้คุณปู่ที1จะไปเป็นหนุ่มอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับวันนี้น้องเขาจะมารับรถแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขับคันนี้แหละไปรับที่เขารับเขาอยู่ที่สนามบินนะครับรับอยู่สนามบิน
เดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่านะครับเสียงเครื่องก็อาจเป็นปกติของเครื่อง 2L นะครับตระกูล L ก็เสียงเครื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความดังก็ระดับนึงนะครับในห้องเครื่องนะการวิ่งการอะไรก็ประมาณนี้นะครับวิ่ง100ก็พอดีแล้วครับ80 100 90 100อะไรประมาณนี้นะพวกนี้รถ20 30ปีจะให้วิ่ง100 20 104มันวิ่งได้นะครับแต่ว่าจะแช่ยาวๆมันก็เขาไม่ได้ทำมารองรับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ไล่ระบบแล้วก็แช่ยาวได้ประมาณนี้นะเครื่องยนต์ผมโอเวอร์ฮอลใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรหมดเลยนะคันนี้นะครับมั่นใจระบบน้ำก็มั่นใจเครื่องยนต์มั่นใจเลยนะครับเนาะประมาณนี้ครับครับผมตอนนี้ก็เพิ่งออกจากอู่นะครับขับมาเรื่อยๆนะลูกค้าแจ้งมาแล้วนะครับเจ้าของรถแจ้งมาแล้วว่าจะมาถึงอุบลประมาณ11โมงนะครับก็รีเลย์เพราะว่าอากาศตอนนี้ฝนตกนะครับฟ้าฝนไม่เป็นใจก็ต้องน่าจะวนหลายรอบนะครับเครื่องนะฮะนะเครื่องบินนะครับก็ขับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็วิ่ง80 90ไปเรื่อยๆนะฮะครับรถปกติมีเสียงเข้าท้ายหอนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอัดแค่มันแน่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวสัก2 3สัก 5,000 โล 10,000 โลค่อยไปขายมันนิดนึงนะก็ประมาณนี้เครื่องนี่ฟิตจัดเลยนะครับฟิตจัดสตาร์ครั้งเดียวติดเผาหัวครั้งเดียวติดไม่ต้องเผาก็ติดนะครับเผาแบบเดียวก็ติดแล้วเพราะว่าเปลี่ยนหัวเผาใหม่นะถือว่าโอเคนะครับคันนี้เสียดายว่ะนะเพราะว่าคันนี้ผมครั้งแรกว่าผมจะมาใช้เองไงมาใช้เองแล้วก็ช่วงจังหวะที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับก็เลยต้องขอปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยไปก่อนก็ตอนนี้แบ่งปันกันไปใช้นะครับแบบอย่างร้องไห้เสียดายรถนะครับเสียดายรถเพราะว่าเราก็ทำซะดีหมดเลยนะครับทำซะดีหมดเลยนะประมาณนี้ก็แล้วกันไล่แต่คันนี้นะครับคันใดที่ได้ไปนะครับเจ้าของใหม่ที่ได้ไปคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าของที่ใส่ไปอะไรไปดูแลกันเต็มที่นะครับเกินราคารถแน่นอนนะครับนะก็ไปทำกู่ข้างนอกนะซึ่งว่าเราซื้อรถไปทำกู่ข้างนอกก็ทำสเต็ปเลยครับผมเนี่ยนี่เห็น 200,000 เลยนะราคารวมรถแล้วเนี่ยนะครับมี 200,000 แน่นอนนะครับเพราะว่าบิ้วใหม่ทั้งกันยกเว้นทำสีทำสีไม่ได้ทำแค่นั้นเองนะครับเราก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรอเฮ้ยเสียดายรถ นะอยากได้ไม่อยากขายนะครับเดี๋ยวเราไปรอลูกค้านะครับเจ้าของรถอยู่ที่สนามบินกันดีกว่าครับเอาละครับผมตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงเขาเรียกอะไรสถานเขาเรียกสนามบินนะโอ้ใจแป้วๆยังไงก็ไม่รู้นะครับถึงสนามบินตอนนี้รอลูกค้านะครับเดี๋ยวมารับลูกค้ากันนะครับครับผมตอนนี้ก็จอดรถรอนะครับรอลูกค้ามารับรถนะแล้วก็รับแล้วก็ไปที่อู่กันนะครับกำลังเขาเรียกอะไรล่ะตอนนี้เขากำลังหาของก็อยู่หากระโปรงกระเป๋าอยู่นะครับโดยรวมเสียดายว่าคันนี้พูดตรงๆนะครับเสียดาย พอมันได้มีคนมารับไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นแป้วๆยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าก็อยากได้รถคันนี้มากเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ก็อยากทำรถคันนี้นะครับผมทำรถด้วยใจนะครับทุกคันนั่นแหละครับแต่ว่าพอมันได้ไปแล้วมันยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยววาร์ปกันไปเรื่อยๆครับมารับลูกค้าแล้วครับนี่เจ้าของรถครับมาจากกรุงเทพเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปอู่กันนะแล้วก็เดี๋ยวอธิบายการใช้งานรถหน่อยนะครับเพราะว่าไม่รู้เลยไม่รู้จริงครับไม่รู้เลยว่าต้องใช้อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอธิบายกันอีกทีนึงเดี๋ยวไปที่อู่กันครับนะครับกำลังมาครับผมตอนนี้เราก็มาเป็นถึงอู่แล้วนะฮะทำคู่มือการใช้งานนะครับขึ้นมานะครับก็สตาร์ทรถเลยครับพี่ดูเกียร์ก่อนเหยียบคลัตช์ด้วยทุกครั้งนะครับรถเกียร์ธรรมดาเหยียบคลัตช์ไว้ต้องปรับครับผมเสร็จแล้วก็ปกติละเปิดแอร์ครับแอร์ก็จะตรงนี้ครับน้ํายานี่ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าผมเอาไว้ข้างล่างเปิดได้ได้3ครับเปิดได้เลยเนี่ยครับสไลด์ได้เลยออกไหมเนี่ยไม่ออกเคาะหน่อยมาแล้ว ต้องเคาะมันหน่อยต้องเคาะมันหน่อยเคาะตรงนี้นะเคาะมันหน่อยครับนะครับก็ปกติน้ำยามันจะอยู่เดี๋ยวผมส่องไฟก่อนมานะครับเอามือล้วงๆมาครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวนะนี่ขาวๆเนี่ยเห็นไหม
ลองหมุนดูครับดูสังเกตไฟตรงนี้ถ้าหมุนแล้วไฟมันดับก็แสดงว่าน้ำยามันน้อยก็คือเป็นเริ่มต้นน้ำยาเนี่ยถ้าหมุนเหมือนเมนวลทั่วไปนั่นแหละครับครับผมตัวนี้ก็ปกติเกียร์เกลือก็เข้าปกติแต่ว่ามันจะแน่นๆหน่อยครับผมส่วนปัดน้ำฝนตัวนี้มันไม่มีหน่วงก็ลองดูครับลองถ้าจะเป็นเอาลงดันลงครับดันลงก็เป็นธรรมดาออโต้ธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะหยุดปั๊บนั่นแหละครับประมาณนี้ข้างหลังเป็นหลอกเฉยๆใส่รอรอครับใส่รอรอเฉยเพราะฝาท้ายเขาเปลี่ยนมาเฉยเปลี่ยนเป็นตัวท็อปครับแต่ถ้ามันไม่มีสวิตช์ไม่มีอะไรให้เป็นหลอกเฉยครับผมแล้วก็แอร์ด้านหลังอ่ะดับเครื่องก็ได้ครับเอ้ยไม่ต้องดับก็ได้ครับอึ๊บเรามาดูแอร์ด้านหลังโอ้เกือบลืมแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเปิดแบตเตอรี่ก็ตัวนี้หมุนคลายล็อกแล้วก็สไลด์ฝามันออกมาครับตรงนี้ส่วนหม้อน้ำเดี๋ยวจะเช็คอีกทีบอกทีสวิตช์แอร์อยู่นี่ครับก็ปรับเหมือนกับทั่วไปเลยมีน้ำยามีพัดลมใช่ครับเหมือนกันทุกอย่างควรจะต้องเปิดด้านหน้าและหลังใช่ไหมคะมันผมเปิดนะปุ๊บมันตัวนี้จะติดออโต้อยู่แล้วหรือเขาอยากปิดก็ปิดได้เลยตัวนี้ด้านหลังถ้าข้างหลังหนาวอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดไว้หลังช่วยกันใช่ครับเสร็จแล้วก็ล็อกแอนด์โลตัวนี้สำคัญเด้อตอนเอาลงยกนี้ก่อนมันจะมีสลับยกนี้เฉยครับนี่ยกนี้เหรอคะใช่ครับยกขึ้นแล้วก็ดึงออกมาเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมยันไปก่อนอึ๊บสุดละดึงออกมาดึงชะลอนไว้อึ๊บใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นนอนแต่ว่าแนะนำให้อาศัยผ้าปูที่นอนครับเวลาเราขึ้นก็ดึงนี่ขึ้นดึงเลยครับดึงแรงๆเลยดึงแล้วก็ดันด้วยครับพอละอันนี้ก็พอละแล้วก็ดันเลยครับเดินเข้าไปเดี๋ยวนะสังเกตเนี่ยมันจะมีไหนนะนี่เด็กฉากเห็นไหมครับเอาตัวเนี้ยยกขึ้นให้มันแบบไปอยู่ข้างในอ๋อเล็กช้างให้อยู่ข้างในอะคะเป็นตัวล็อกมาทีนึงใช่ครับแค่นี้มันก็ไม่ลื่นละเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือล็อกแอนด์โลก็ไม่ไหลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ไหลใช่ครับมันจะฝืดๆหน่อยประมาณนี้นี่คือล็อกแอนด์โลเรียบร้อยระบบต่างๆไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันนวลหมดเลยครับผมก็ต้องขออภัยนะครับในคลิปที่ต่อมาจากนี้ครับก็คือว่าเสียงผมไมค์ผมมีปัญหานะก็ตอนนี้กำลังส่งมอบนะส่งมอบรถนะครับลูกค้าเจ้าของรถกำลังขับกลับนั่นเองนะครับกับทม.นี่ครับถอยไปแล้วนะเห็นก็แป้วใจนะครับคิดถึงมันทุกคันนะครับทำด้วยใจทำด้วยรักนะครับก็เป็นเอาง่ายว่าผมก็โตมากับอู่นะครับก็ชอบเรื่องรถยนต์แล้วทีนี้โตมาหน่อยก็ชอบเรื่องแคมป์ปอกแคมปิ้งอะไรเงี้ยก็หาของมาเล่นหรือรถอย่างเงี้ยครับก็มาสร้างพวกแคมป์ปอกแคมปิ้งอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่นะครับผมก็อีกด้านนึงนะครับเป็นแฟนของเจ้าของรถนั่นเองนะฮะเดินทางครับตอนนี้ช่วงระหว่างตอนนี้กำลังหาเกียร์นะครับเกียร์มันผมใส่บูทใส่อะไรมันแน่นกระชับหมดแล้วมันรู้สึกมันเข้ายากหน่อยนะครับต้องใช้แรงต้องเอาฟิลของรถ10ล้อหน่อยนะครับนี่เอาละงง เอาได้แล้วนะครับ ต้องทำความเข้าใจเรื่องระบบเกียร์นิดหนึ่งนะครับแรกๆก็อย่างนี้แหละครับพอวิ่งไปสัก 10-20 กิโลก็ปกติละนะครับก็เข้าใจเข้าง่ายละนี่ต้องอย่างนี้นั่นแหละครับยัดเข้าไปนั่นแหละฮะไปแล้วนะครับคุณปู่ที่หนึ่งนะที่หนึ่งยังกะไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าไม่เคยขับรถตู้เลยนะครับที่สอบถามเบื้องต้นมานะนะครับไปแล้ว
ไปเป็นหนุ่มที่กทม.นะฮะคันนี้เรียบร้อยครับผมก็ติดตามจนกว่าถึงที่พักนั่นแหละครับตอนนี้เห็นว่าจะเข้าไปพักที่บ้านแฟนเขานะครับแฟนที่อยู่พิมายโคราชนะครับก็ไปเยี่ยมบ้านแฟนก่อนนะแล้วก็น่าจะวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถึงจะเดินทางเข้ากทม.นะครับเข้ากรุงเทพนั่นเองนะฮะนี่คลิปผมก็พูดไปเรื่อยนะครับไม่มีเสียงแต่ว่าน้ำตาจะไหลครับนะครับมันแต่ละคันที่ผมทำแล้วตั้งใจทำอะครับคืออยากให้คือเอาฟิลผมว่าผมจากนั้นไปเที่ยวในสไตล์แบบนี้แบบแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มันทำด้วยใจกันจริงๆนะครับน้ำตาจะไหลในคลิปเห็นตัวเองแล้วก็หัวเราะนะครับหัวเราะครับผมต้นนะครับคันนี้ผมก็ทำเหมือนกับผมว่าคันใหม่ทั้งคันนั่นแหละครับแต่ว่าความเร็วความอะไรก็ใช้ความเร็วอยู่90-100นี่ถือว่าโอเคแล้วครับรถ20-30ปีสมัยก่อนเขาไม่ได้ทำมารองรับเพื่อความเร็วเป็น120-140อะไรประมาณนั้นนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย